ความรู้แก่นะคะค่ะประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะทราบว่าน้ำที่หักตัวภาพเอาไปใช้อะไรได้บ้างเราก็จะได้เรียนรู้จากคุณตรงนั้นได้นะคะแล้วก็มีการนำเศษพลาสติกเหลือใช้นะคะขอเรียนเชิญประธานนักเรียนนางสาวจิตรภาบุตรโคกล่าวนำกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมงานอนุรักษ์พลังงานศึกษาสู่สังคมค่ะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวจิตรภาบุตรโคประธานนักเรียนโรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์เนื่องด้วยฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนงานสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ระบุไว้ว่าตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนจึงได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้เคียงด้วยการจัดกิจกรรม ASC อนุรักษ์พลังงานสื่อสารสู่สังคมนำเสนอกิจกรรมและนวัตกรรมต่างๆที่รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆอาทิเช่นช่วงกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพสาธิตการทำสวนผักการสาธิตการทำหมอรีไซเคิลการสาธิตการทำหมอหลอดการชมปลอดความรู้อนุรักษ์พลังงานในอาเซียนและการประกวดกิจกรรมแฟนซีรีไซเคิลซึ่งมีนักเรียนแสดงจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้แก่1โรงเรียนวัดสวนเพลิน2โรงเรียนวัดม่วงแคร์3โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์สีลมและ4โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์รวมเป็นจำนวนทั้งหมด120คนซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ดังนี้1เพื่อให้ครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนแก่นำในเขตชุมชนใกล้เคียงมีความตระหนักรู้คุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม2เพื่อส่งเสริมให้คณะครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนแก่นำในเขตชุมชนใกล้เคียงมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและในโอกาสนี้จึงให้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานค่ะกราบเรียนเชิญค่ะกิจกรรมนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้โลกเราน่าอยู่นะคะเพราะว่าเราจะได้ร่วมกัน
นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะไปใช้ในชีวิตประจำวันและที่บ้านทั้งที่บ้านและก็ที่โรงเรียนนะคะเพื่ออย่างน้อยเราก็ได้ช่วยสังคมช่วยโลกนี้ให้น่าอยู่นะคะก็ฝากให้น้องๆทุกคนได้ช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างสิ่งต่างๆให้สวยงามนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้สร้างกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ทางสำนักงานเขตก็ยินดีนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมที่ดีๆแบบนี้อีกนะคะบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดกิจกรรมในบัดนี้ค่ะและในโอกาสนี้นะคะเขากล่าวถึงเพลงแท่นพิเศษผู้การเขตบรรณาธิการของที่ลึกให้กับทางโรงเรียนเขากล่าวถึงเพลงเป็นตัวแทนรับของที่ลึกนะคะขอบริเวณเพลงอาจารย์จากคุณโรงเรียนถ่ายรูปร่วมกับท่านอื่นพวกเราผู้บริการด้วยนะคะไปถ่ายรูปเพื่อนอาจารย์ด้วยนะคะการถ่ายรูปน้ำที่เราเปิดจากก๊อกอ่ะมันจะมีคลอรีนอยู่
ถ้าเราลองน้ำทิ้งไว้อะไอคอรีนตัวเนี้ยมันก็จะตายไปเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำแบบว่าไม่ลองแบบเปิดจากกล้องมาแล้วใช้เลยอะตัวคอรีนอะมันจะไปทำลายตัวจุลินทรีย์ของเราทำให้น้ำหมักพิภพของเรามันไม่ปฏิบัติภาพนะครับเดี๋ยวพี่ยกเสริมจากของพี่ต้นนิดนึงนะคะถ้านักเรียนบางบ้านบอกว่าบ้านหนูมีน้ำรองแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยไหมนะคะยังนะคะพี่แนะนำว่าให้รองทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะวันเช้าน้องๆถึงจะใช้ทำน้ำหมักชุบข้าวได้นะคะเอาวัสดุต่อมาเลยพี่ต้นต่อไปก็จะเป็นกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลก็คือหัวเชื้อของซีอิ๊วขาวที่น้องๆเคยเห็นตามร้านฟ้าเคยเว้หรือว่าตามห้องครัวของน้องๆนะครับเนี่ยครับเป็นอย่างเงี้ยกินจะไม่หอมเอ๊กินจะไม่เหม็นนะคะจะมีรสชาติหอมนะคะจะถามว่ากินได้เลยไหมมันไม่ได้นะคะเพราะยังไม่ผ่านกระบวนการลองนะคะสุดท้ายก็จะต้องเป็นถังนะครับถังนี้ต้องเป็นถังที่มีฝาปิดที่มิดชิดอย่าให้มันมีรูมีอะไรนะครับต้องมีฝาปิดที่มิดชิดนะครับค่ะพี่เสริมจากของต้นนิดนึงนะคะในส่วนของถังนะคะถังนะคะที่เตรียมมาวันนี้จะเป็นถัง100ลิตรนะคะเพื่อให้ดูปริมาณที่สัดส่วนที่มันเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรบ้างนะคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างน้องๆทุกคนนะคะดูตามโบชัวร์ที่พี่ๆเขาแจกไปนะคะโบชัวร์จะเป็นสีเขียวสีโอรสหรือว่าสีชมพูนะคะข้างหน้าจะเขียนว่ากระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพนะคะสามารถดูตามเอกสารได้เลยนะคะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะครับถุงกระสอบที่เราเตรียมมาการถุงกระสอบมานะครับจากนั้นเปลือกผลไม้เปลือกต้นนะครับเทใส่ตามลงไปนะครับที่มันไม่มีแดดนะครับ
เพราะว่าถ้าแดดอ่ะถ้าแดดมันมาโดนน้ำหมักของเราอ่ะไอ้พวกแดดความร้อนพวกนี้มันจะไปฆ่าอยู่ในตีของเราและเราก็ควรปิดปากไว้ให้แน่นด้วยเพราะว่าถ้ามีลมมีอะไรเข้ามาไม่มีอากาศเข้ามาน้ำหมักเราจะเน่าและหนอนมันก็จะขึ้นนะครับถ้าไม่มีที่ร่มเลยถ้าจำเป็นต้องไว้หน้าบ้านจริงๆให้น้องๆหากระสอบหรือว่าผ้าอะไรก็ได้เอามาคุมไว้คุมไว้ได้หลายชั้นเลยอย่าให้ความร้อนมันต้องที่ข้างในอะครับเศษผ้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นผ้ารวมผ้าห่มเราไม่ใช้นะคะคุมลงไปนะคะ2-3ชั้นเพื่อไม่ให้แสงแดดนะคะสอบทำลายตัวจุลินทรีย์ที่เราทำให้หักคุมผ้านะคะหลังจากนั้นทิ้งไป15วันนะคะพอเราปิดฝาทิ้งไว้พอครบ15วันปั๊บเราสามารถเปิดไขได้เลยพอเราเปิดขึ้นมาไอ้ตรงข้างบนนะครับตรงด้านบนข้างในมันจะขึ้นฝ้าขาวๆครับมันจะเป็นกากต้มมันจะขึ้นมาลอยอยู่บนนั่นคือสามารถดับไฟได้เลยนะครับพอครบ15วันแล้วแล้วก็หลังจากเราใช้จนหมดถังแล้วอ่ะเราสามารถเติมน้ำได้อีก1ครั้งนะครับเติมในปริมาณเท่าเดิมนะครับเติมได้1ครั้งใช้งานได้อีก1ครั้งที่เสริมจากของต้นนะคะคุณสมบัติของมันนะครับใช้ทำอะไรได้บ้างก็คืออย่างแรกเลยที่มันเอาไปทำได้ก็คือเอาไปราดห้องน้ำที่มันตันนะครับที่มันราดไม่ลงอ่ะเราเอาตัวนี้ราดลงไปเลยมันจะไปกัดก่อนตัวไขมันที่อยู่ข้างในท่อในน้ำนะครับค่ะพี่เสริมปริมาณของต้นนะคะถ้าเป็นห้องน้ำที่อื่นล้มนะคะน้องๆบอกว่าคุณจะใช้ในสัดส่วนเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจบงานนะคะบอกว่าถ้าในปริมาณที่มันเอิ่มเยอะนะคะให้ใช้ในปริมาณ1ขวดเลยนะคะโดยเททิ้งไว้ทิ้งไว้นานไหมต้นทิ้งไว้1คืนหรือว่า1วันนะครับถ้าอย่าง1คืนก็แบบว่าน้องกลับบ้านไปน้องนอน4ทุ่มใช่ไหมน้องก็เทน้ำราดลงไปเลยตอนน้องนอนน้องตื่นเช้าขึ้นมาตีห้าน้องก็ราดน้ำเปล่าลงไปปกติค่ะเพราะว่ากลิ่นที่เราทำเนี่ยมันเป็นจากผงส้มใช่ไหมคะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะถ้าเราบอกว่าพี่ต้นทำไมต้องให้เททิ้งไว้ประมาณ1คืนเลยหรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ทำได้นะคะแต่ถ้าน้องๆเทไปปุ๊บนะคะแล้วเทน้ำตามประสิทธิภาพในการกัดกร่อนของน้ำหนักชีวภาพของเขาเนี่ยจะไม่ทำงานเลยใช่ไหมคะใช่ไหมน้องๆเพราะว่าเราเทน้ำหนักปุ๊บเทน้ำตามมันก็จะไหลตามน้ำของท่อไปเลยใช่ไหมค่ะก็ประมาณเลยคุณสมบัติของเขามีอะไรบ้างต่อไปก็จะเป็นพวกน้องๆสังเกตตามตึกมุมบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันชอบมีแมวมาฉี่มาอึไว้มันเหม็นนะครับน้องๆให้น้องๆเอาน้ำหมักตัวเนี้ยพอไปลาดลงไปเลยลาดลงไปตรงตามมุมที่แมวมันฉี่อ่ะแล้วแมวมันจะไม่กลับมาฉี่ตรงนั้นอีกนะครับแล้วก็ไอ้พวกกินเหม็นกินอะไรมันก็จะหายตามไปด้วยค่ะในส่วนของการลาดน้ำหมักตามมุมตึกนะคะที่ว่ามีอึแมวฉี่แมวว่าอึนักนะคะไม่ต้องผสมน้ำนะคะโดยใช้ส่วนนี้ค่ะในสัดส่วนที่ปริมาณพอเหมาะนะคะเทลงไปนะคะอาตัวต่อมานะคะท่านบอกว่าตามอาคารโรงเรียนนะคะอ่างหน้าอ่างล้างจานที่มันมีเหม็นท่อบำบัดท่อระบายน้ำใช้ที่มีเหม็นทำแอนเกิลก็ลาดลงไปปกติครับแต่ลาดในที่นี้ให้เราผสมน้ำแล้วเราก็ลาดลงไปจากนั้นเราก็ใช้พวกน้ำยาขัดห้องน้ำน้ำยาขัดพื้นอะไรของเราอ่ะล้างตามไปทีนึงนะครับในส่วน2ข้อสุดท้ายนะคะคุณสมบัติเด่นของเขาคือ1นะคะถ้าน้องบอกว่าที่บ้านหนูสุนัขแมวมีเห็บมีหมาเยอะนะคะพี่โน้ตขอแนะนำนะคะตัวน้ำหมักชีวภาพเนี่ยสามารถนะคะนำไปอาบน้ำสุนัขอาบน้ำแมวได้นะคะใช้ในปริมาณสัดส่วนที่พอเหมาะนะคะ1/2ฝาหรือว่าถ้าเราไม่มีฝาเพียงนะคะให้ใช้เป็นช้อนโต๊ะที่เราทำข้าวนะคะ1/2ช้อนโต๊ะนะคะในปริมาณน้ำ5ลิตรนะคะน
2ช้อนโต๊ะนะคะการรดน้ำต้นไม้ก็เช่นกันใช้ในปริมาณสัดส่วนเดียวกับการอาบน้ำสุนัขอาบน้ำแมวนะคะ 1-2 ฝาต่อน้ำ5ลิตรนะคะอย่างการรดน้ำต้นไม้เนี่ยพี่ชอบมากเลยเพราะว่าพี่เจอกับตัวเองอย่างหน้าบ้านพี่มันมีต้นช้างเกี้ยนนะครับปลูกไว้ในกระถางเนี่ย2-3กระถางเนี่ยแล้วก็ตอนเช้าอ่ะพี่เปิดสายยางตอนน้ำฉีดมันอ่ะแล้วสายยางมันร้อนไงน้ำมันร้อนน้ำตอนเช้าพี่ไม่ได้เปิดทิ้งไว้ใช่ไหมพอเปิดมามันร้อนแล้วไอ้ต้นช้างเกี้ยนมันเหลืองมันตายมันร่วงมาหมดเลยอ่ะพี่ลองเอาน้ำตัวเนี้ยเอาไปผสมน้ำแล้วลองฉีดลากดูพอประมาณสัก2-3วันเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาหมดเลยครับมันเหมือนน้ำตัวนี้มันไปปรับสภาพดินไปปรับสภาพต้นไม้น้องๆท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมคุณสมบัติของน้ำหมักชีวภาพมีใครสงสัยไหมคะใช้เปลือกทุเรียนได้ไหมเปลือกทุเรียนใช้ได้ครับแต่ว่าน้องต้องเอาไปตักไปกลบก่อนนะแต่ว่าถ้าใช้เปลือกทุเรียนเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างแรงบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นนี้ครับการทำของเราเป็นสองอย่างคือการล้างกับเติมส้มนะคะทิ้งไว้ถามว่าหนูมีทิ้งไว้ได้ไหมทิ้งไว้ได้นะคะแต่
พี่ขอเติมครับแต่ถ้าน้องจะทิ้งไว้นานถึง1ปีอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ควรเปิดฝามากับกระตอกกับอะไรหน่อยเพราะว่ากระตอกอ่ะเวลาเราหมักไว้มันจะลอยตัวขึ้นมาอยู่ทุกคนแล้วมันจะเกิดเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยครับให้น้องกับกระตอกกับอะไรกลับมาที่ต้องหาสินค้า
Thank you.
รวมแล้วยังนะรวมแล้วใช่ไหมคะจากสภานักเรียนได้รวมแล้วเดี๋ยวพี่ดิวก็จะประกาศผลเองเลยสภาจะประกาศขอกลับเรียนเพื่อนท่านเชิญนะเดี๋ยวมอบรางวัลให้กับนักเรียนเลยค่ะวัดเส้นแพรค่ะสีม่วงได้รางวัล
ดี๋ยวถ่ายรูปกับท่านมาเชิญจากการขอบคุณครูครับครูจากวัดป้องแคนนะคะถ่ายรูปร่วมกับท่านท่านรองผู้การในการด้านนโยบายการค่ะเชิญเลยค่ะเทด้วยค่ะเทมาเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนครูตามจับเลยตอนนี้มอบให้กับเพจนะคะไปดู